างเช่น EEC เนี่ยก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันแต่ว่าใครเขาจะมาสร้างโรงงานใหม่โรงงานนึงเนี่ยมันก็มันใช้เวลานานเท่าไหร่ใช่ไหมมันไม่ใช่สี่ห้าเดือนหกเดือนนะใช่ไหมมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะแล้วว่าถ้าเกิดเราสามารถมีความใช่คำว่าชัดเจนทุกลูกเรื่องทุกเรื่องได้เนี่ยคนที่เขาอยู่ในถิ่นนั้นเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาบางทีระบบราชการอาจจะไม่ทันใจนักธุรกิจตรงนี้เนี่ยท่านนายกมีความเราทราบอยู่แล้วนะระบบราชการเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าราชการเองก็มีความตั้งใจจริงนะข้าราชการมีความสนสำคัญที่จะผลักดันเรื่องนโยบายรัฐบาลนะครับหน้าที่เราคือต้องให้ความสำคัญก็ต้องมาให้เกียรติก็ต้องมาพูดคุยกันว่าปัญหาเรื่องนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีหลายกระทรวงหลายกระทรวงหลายกรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับรัฐบาลหรือผู้นำจะเป็นต้องเป็นตัวเชื่อมในการที่จะนำปัญหาแต่ละหน่วยงานของรัฐเข้ามาพอเรามาพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ไขตรงนี้มากกว่าอย่ามองเป็นอุปสรรคมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับถ้าเกิดมองเป็นอุปสรรคแล้วมันก็มันความหวังแล้วก็อะไรมันลดน้อยลงไปแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่คิดท่านไม่ว่าจะเป็นท่านวิสาหกิจหรือว่าท่านการระดับสูงประหลัดหลายกระทรวงเข้ามาที่วันนี้ท่านเองก็มีความกระตือรือร้นดูจากแววตาแล้วก็ดีใจที่มีนายกลงมาดูแลปัญหาตรงนี้อย่างบูรณาการเพราะเขาเห็นศักยภาพมันดีนะครับ